วันนี้เวลา 17:34 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ทรงศรีวิไลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำอธิการบดีมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์และอธิการบดีมหาวิทยายลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้รองศาสตราจารย์เกษินีวิทูลชาติอธิการบดีมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์กราบบังคมทูลเบิกบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562 ถึง 2563 จำนวน 64 คนซึ่งยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเนื่องจากติดเชื้อโควิด-19 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษรองศาสตราจารย์มานิจจุมปาอธิการบดีมหาวิทยายลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกราบบังคมทูลเบิกบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำปีการศึกษา 2561 ถึง 2562 จำนวน 56 คนซึ่งยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเนื่องจากติดเชื้อโควิด-19 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับทราบถึงความตั้งใจของบัณฑิตและทรงเข้าพระราชหฤทัยในการที่บัณฑิตไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่มีจำนวนไม่มากนักแต่ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บัณฑิตที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยเหตุผลดังกล่าวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษโอกาสนี้ศาสตราจารย์พิเศษนรนิตเศรษฐบุตรนายกสภามหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระพุทธธรรมนาถมุนีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรองศาสตราจารย์เกษินีวิทูลชาติอธิการบดีมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระพุทธลีลามหามุนีปัญญาสมวัตติถีไทยคดีศึกษาภิวัตรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 17:59 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยและประธานที่ปรึกษาสมาคมแม่บ้านมหาดไทยนำนางวันดีกุญชรยาคงจุลเจริญนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าลายประจำจังหวัดจำนวน76ผืนแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2565ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายในการพระราชทานความช่วยเหลือและทรงให้ความสำคัญแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนมาจำหน่ายในบริเวณพื้นที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในแต่ละภูมิภาคในห้วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2563ณจังหวัดสกลนครจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและผู้ประกอบการในช่วงพักพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทุกวันโดยทรงมีพระราชปฏิสันถารและพระราชทานกำลังใจแก่ราษฎรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแต่ละครั้งทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองซึ่งมีลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นสะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยอันลึกซึ้งที่ทรงเห็นคุณค่าของผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองและทรงมีพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสานและอนุรักษ์งานศิลป์ให้ดำรงไว้ในแผ่นดินในการนี้กระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านกระทรวงมหาดไทยจึงได้ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยให้ทั้ง76จังหวัดได้ศึกษาและค้นหาเอกลักษณ์ผ้าพื้นเมืองของจังหวัดเพื่อออกแบบและพัฒนาเป็นลายผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดอาทิผ้าลายกาบบัวจังหวัดอุบลราชธานีผ้าลายหงในโคมจังหวัดเชียงใหม่และผ้าลายพิกุลพลอยจังหวัดนราธิวาส
ซึ่งเอกลักษณ์ของผ้าประจำจังหวัดต่างๆบ่งบอกถึงการผสมผสานอัตลักษณ์ความหลากหลายของเชื้อชาติขนบธรรมเนียมประเพณีค่านิยมวิถีชีวิตและเป็นมนต์เสน่ห์ของศิลปวัฒนธรรมคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินต่อไปวันนี้ที่ห้องประชุมทำเนียบองคมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบทเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพระดาบทสามัญครั้งที่1/2565มีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีรองประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบทพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบทและพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิพระดาบทร่วมประชุมมีระเบียบวาระอาทิรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆในมูลนิธิพระดาบทตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม2565การส่งคืนพื้นที่มูลนิธิพระดาบทฝั่งสามเสนการพิจารณางบดุลประจำปี2564การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี2565การจัดกิจกรรมเพื่อหาทุนประจำปี2565โรงเรียนพระดาบทเป็นโรงเรียนที่เกิดขึ้นตามกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโรงเรียนพระดาบทขึ้นเมื่อปี2518เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตแก่ผู้ยากจนและผู้ได้โอกาสทางการศึกษาแต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะแสวงหาความรู้เพื่อนำไปประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตนเองครอบครัวสังคมจนถึงประเทศชาติต่อไปโดยปัจจุบันโรงเรียนพระดาบทเปิดสอนวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรพระดาบทหลักสูตร1ปีใน8สาขาวิชาชีพได้แก่ช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างเชื่อมช่างไฟฟ้าช่างซ่อมบำรุงช่างยนต์ช่างไม้เครื่องเรือนหลักสูตรวิชาชีพการเกษตรพอเพียงและหลักสูตรเคหบริบาลปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วมากกว่า2,600คน